สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วกับช่องสองล้อออนทัวร์ทริปนี้เราพามาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีจ้ากาญจนบุรีเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตที่หลายๆคนเลือกเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นไซโยกสังขบุรีทองผาภูมิมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายจ้ารวมไปถึงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกหลายแห่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่สกายวอล์กกาญจนบุรีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ต้องไปเช็คอินบอกเลยว่าสวยและปังแน่นอนจ้าตอนนี้เรามาถึงที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรีเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่สกายวอล์กกาญจนบุรีจ้าสกายวอล์กกาญจนบุรีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำแควบนความสูง12เมตรจากพื้นถนนและความยาวของสกายวอล์กกาญจนบุรีอยู่ที่150เมตรตลอดริมแม่น้ำตัวพื้นของสกายวอล์กกาญจนบุรีทำด้วยกระจกใสแข็งแรงตลอดทางเดินสามารถมองเห็นแม่น้ำด้านล่างเมื่อเดินไปด้านซ้ายของสะพานจะสามารถมองเห็นแม่น้ำทั้งหมด3สายด้วยกันคือแม่น้ำแคใหญ่แม่น้ำแคน้อยที่มาบรรจบกันและกลายเป็นแม่น้ำแม่กองเป็นไฮไลท์พิเศษของที่นี่เลยจ้าส่วนทางด้านขวาของสะพานสามารถมองเห็นวิวหอประวัติศาสตร์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีจ้าเมื่อเราเดินชมบนสกายวอล์กจะทำให้เราเห็นกาญจนบุรีในมุมมองที่กว้างมากโดยเห็นแบบ360องศากันเลยทีเดียวจ้าสกายวอล์กเมืองกาญถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับความสนใจไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดหรือชาวต่างชาติก็ตามต่างก็แวะมาชื่นชมความงามของสะพานแห่งนี้และเก็บภาพบรรยากาศสวยๆเป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะเพราะว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งสำหรับใครที่มาเที่ยวกาญจนบุรีอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพก็ไม่ไกลมากนักจ้าใช้เวลาเดินทางนิดนึงจังหวัดนี้จะเห็นได้ว่ามีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องธรรมชาติต้นไม้ภูเขาแม่น้ำหรือแม้กระทั่งน้ำตกนั่นเองนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วสิ่งปลูกสร้างของที่นี่มีขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาแถมยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างหากสกายวอล์กกาญจนบุรีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ชมวิวธรรมชาติได้จุใจแบบ360องศาค่ะทริปนี้เราก็พาทุกคนมาเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนชมภาพบรรยากาศสวยๆไปพร้อมกันจ้าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปสำหรับใครที่ติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอมาจ้า